สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่กลางสัปดาห์ค่ะวันพุธที่9พฤษภาคม2561นะคะอยู่กับป้อมปริชาพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะแหมตอนแรกนึกว่าจะนิ่งๆเนาะเลือดสาดเต็มจอเลยนะตลาดหุ้นไทยนะคะปิดนี่ร่วงหนักเลยนะก็ 1,760.25 จุดนะคะคุณผู้ชมที่ปิดไปเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยยังไงเนี่ยนะแต่ว่าเอาเป็นว่าปอมก็ถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปซื้อในส่วนของ LTF นะคือตอนนี้ปอมซื้อเฉลี่ยทุกเดือนทุกเดือนเลยนะคะคือมันลงเมื่อไหร่เป็นซื้อแต่ไม่ได้ซื้อตลอดเวลานะเดือนละครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนของเราเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่สูงนะคะหลายท่านบอกทำ DCA ตัดอัตโนมัติบางทีเนี่ยมันไปตัดวันที่หุ้นหายเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันเนาะเราเลือกของเราเองดีกว่านะเวลา DCA คือเราเป็นอัตโนมัติในใจเราว่าทุกเดือนจะต้องซื้อในส่วนของ LTF นะคะค่อยๆทยอยซื้อไปไม่ใช่ซื้อโป้งเดียวนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าไปซื้อปลายปีเนี่ยใครมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้บางทีปลายปีอาจจะสูงกว่าต้นปีนะคุณผู้ชมลองดูแล้วกันก็จะได้เฉลี่ยต้นทุนกันไปนะคะอีกอย่างนึงถือยาวเราไม่ได้ถือสั้นๆไม่ได้เก็งกำไรด้วยนะคะ LTF มาลดหย่อนภาษีรู้สึกว่าปีนี้จะยาวเป็นพิเศษด้วยนะคะเริ่มปีนี้ปีแรกนะคะอ่ะเอาเป็นว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ลงแรงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวที่ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าคือเรารอกันอยู่ใช่ไหมว่าตกลงเนี่ยจะถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านหรือเปล่าก็ท้ายที่สุดแล้วเมื่อคืนก็ประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะว่าถอนตัวนะคะคุณผู้ชมแต่กลายเป็นว่าน้ำมันอะร่วงแรงมากนะแหมเอ้าเดี๋ยวค่อยมารายงานให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ช่องทางการรับชมย้ำอีกครั้งย้ำทุกวันนะคะสะดวกช่องทางไหนคุณผู้ชมก็จัดไปนะเรามีหลายช่องทางมากเลยจริงๆหลักๆเนี่ยเราออกทางสตรีมมิ่งทีวีนะคะคุณผู้ชมคะก็ต้องสวัสดีผู้ชมในต่างประเทศด้วยนะคะถ้ารับชมกันอยู่เนี่ยลองเข้ามากดไลค์แฟนเพจอะไรอย่างเงี้ยทักทายกันได้นะคะมีช่องทางแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมก็จะมีทางด้านของ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะออกอากาศทาง Channel 8 Thailand เป็นหลักนะคะแล้วก็นอกจาก2ช่องทางนี้แล้วมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันค่ะก็คุณผู้ชมดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ Channel 8นะก็ CHANEL เลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงมี YouTube นะคะ YouTube สดก็ได้ย้อนหลังก็ได้นะคะแล้วก็มี Twitter นะคะ CH8thailand นะคะมีอุปกรณ์รถขูดทีวีทุกรุ่นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้เป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI ของทีวีนะคะต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกช่องไทยที่เป็นทีวีดิจิตอลรับชมได้ทุกช่องนะคะ YouTube คุณผู้ชมยังยิงจากหน้าจอที่เป็นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยยิงขึ้นหน้าจอทีวีได้เลยนะคะเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้มีหลายรูปแบบเลยนะคะสำหรับในส่วนของตัวรถขูดนะคะก็ลองดูแล้วกันนะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานไม่ต้องแบบเสียรายเดือนแพงๆอะไรเงี้ยนะแค่มีอินเทอร์เน็ตอะค่ะก็ใช้ได้เลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูภาพน้ำมันกันดีกว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้โดนัลด์ทรัมป์ประกาศแล้วนะคะว่าสรุปว่าออกถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะคะพูดง่ายๆว่าเป็นการคว่ำบาตรอิหร่านเป็นครั้งที่สองเป็นอีกรอบนึงอะพูดง่ายๆนะแต่กลายเป็นว่าราคาน้ำมันลงแรงนะคะก็กำลังประเมินสถานการณ์กันอยู่นะว่าเอ๊ะตกลงจะยังไงกันดีนะก็คือพูดง่ายว่าแค่สหรัฐประเทศเดียวก่อนอ่ะเขายังไม่ได้โน้มน้าวประเทศอื่นมหาชาติประเทศอื่นมหาอำนาจมหาชาติชาติมหาอำนาจประเทศอื่นให้ทำตามนะคะก็เลยเป็นว่าเนี่ยลงมาแรงมากเลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงต่อนะสำหรับราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้69ดอลลาร์6เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะมาดูตลาดหุ้นดีกว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะคะวันนี้ใช้ Yahoo Finance นะคะไม่รู้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับ investing.com เนาะภาพของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะ S&P 500 Dow Jones Nasdaq นิ่งสนิทเลยแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะเหมือนกับว่านักลงทุนเนี่ยรอประเมินสถานการณ์กันอยู่นะคะว่าเอ๊ะจะยังไงเนี่ยหลังจากที่สหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าวนะคะหรือเป็นการคว่ำบาตรในส่วนของอิหร่านเป็นครั้งที่2นะคะตลาดหุ้นนิ่งเลยนะสหรัฐทีนี้มาดูเช้าวันนี้
นิกเกอิญี่ปุ่นนะคะติดลบไปแล้ว 0.49% ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.03% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.22% สเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะติดลบไป 0.4% ออสเตรเลียบวกไป 0.04% นะคะแล้วก็มีจาการ์ตานะคะจาการ์ตาอินโดนีเซียติดลบไป 0.05% เกาหลีเดี๋ยวกันนะคอสปีเกาหลีใต้ค่ะติดลบไป 0.52% เวทเต้ไต้หวันนะคะบวกไป 0.21%ก็เช้าวันนี้ก็คลาเคล้ากันไปนะคะคุณผู้ชมคะนี่เป็นของลาตินอเมริกาละก็ภาพวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคลาเคล้ามีทั้งบวกและลบยังหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้นะคะสำหรับในต่างประเทศนะคะมาดูจากน้ำมันเมื่อกี้มาดูทองคำบ้างทองคำเนี่ยลบ2วันติดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ย1,313ดอลลาร์70เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะค่าเงินบาทเนี่ยสิอ่อนแบบว่าสุดๆเลยนี่ปอมจะไปต่างประเทศนะคุณผู้ชมรู้ไหมแล้วปอมเนี่ยอุตส่าห์รอว่าเดี๋ยวค่อยจะไปแลกเงินดูสิปาเข้าไปจากมัน31ต้นนี่ปาเข้าไป32ตายละหวังว่าคงจะกลับมาแข็งก่อนที่จะไปเนาะแหมจริงเลยอ่ะ32บาท5สตางค์นะคะต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมโอ้ยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะคะมีงานมาฝากคุณผู้ชมกันย้ำกันทุกวันเลยนะคะงานแรกเนี่ยสัมมนาวันที่30พฤษภาคมงานนี้นี่อยากให้ไปจริงๆเนาะเขาอุตส่าห์ให้ที่นั่งลงมาแล้วไปกันเถอะจัดโดยทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะ Road to the Star เปิดเส้นทางสู่ดวงดาวเทรดเดอร์มือทองนะคะก็6โมงถึง2ทุ่มโรงแรมโนโวเทลเพลินจิตชั้น9พิเศษสำหรับแฟนรายการเนี่ยเขาให้เรามาตั้ง50ที่นั่งเนี่ยยังเหลืออยู่นะคุณผู้ชมช่วยจองมาด้วยนะคะไปเจอกันหน่อยนะคะพบกับเทรดเดอร์3ท่านนะคะคือเราจะไปฟังเคล็ดลับแหละว่าเขาทำยังไงเนี่ยถึงจะเป็นเทรดเดอร์แล้วก็มีอาชีพเป็นเทรดเดอร์ได้นะคะไม่ได้มีแค่มุมมองเดียวนี่ถึง3ท่านเลยนะมีแบบในระดับต่างประเทศนะคะอย่างคุณเคนเนตคัมนะคะอันนี้ proudly present มากเลยท่านนี้เพราะว่าเขาปั๊มช่วยในเรื่องของการทำ PR ให้เขาไงแล้วก็คือทำไมถึงช่วยเพราะว่าเขาเจ๋งจริงถ้าไม่เจ๋งจริงก็ไม่ช่วยเขาหรอกนะคะเขาเป็น forex master นะคะท่านนี้เนี่ยจะบอกว่าโดน lay off ตอนอายุ45นะปัจจุบันอายุ50นะคะก็สามารถเป็นเทรดเดอร์ได้แล้วพอร์ตนี่ไม่ใช่แบบต่ำๆเตี้ยๆนะคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะระดับต่างประเทศแล้วนะคะแล้วก็คุณเป็กนะคะ co-founder super trader ท่านนี้ก็มีกลเม็ดเคล็ดลับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเคยไปเรียนด้วยโอ้โหน้องเก่งมากเลยอะ นะคุณพีก็เช่นเดียวกันคุณพีวิสาคิดนะคะแต่ละท่านเนี่ยเจ๋งๆทั้งนั้นเลยอยากได้ให้ได้ไปกันนะคะถ้าสะดวกเนี่ยไปเถอะไปเจอกันนะคะก็ทางด้านของ KTBST เป็นผู้จัดนะคะ Road to the Star เปิดเส้นทางสู่ดวงดาวเทรดเดอร์มือทองวิธีลงทะเบียนสัมมนากับปอมนะคะก็แค่เนี่ยมาที่แฟนเพจปอมนี่แหละแล้วกด send message นะคะส่งชื่อสกุลแล้วก็แจ้งความจำนงมาว่าจะขอร่วมนะในส่วนของสัมมนานี้นะคะก็จะได้ไปแล้วล่ะนะรอปอมตอบไปก็จบค่ะยังเหลืออีกเยอะยังเหลือที่นั่งอีกเยอะไม่ต้องห่วงส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะคะงานฟรีมีเกียรติเนี่ยไปเถอะนะดำเนินรายการโดยคุณปริชาพรหมโยธีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานนะคะคุณผู้ชมงาน Money Expo Money Expo มันเริ่มพรุ่งนี้แล้วเนาะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะก็งานนี้ก็จะเหมือนกับว่าเป็นการรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภทนะเอาไว้ในงานเดียวนะลดแลกแจกแถมเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญธีมปีนี้เนี่ยเขา proudly present นะคะเกี่ยวกับเรื่องของวัยก้าวสู่สังคมสูงวัยอ่ะเนาะก็พวกเราเนี่ยแหละที่เตรียมจะก้าวไปสู่สังคมสูงวัยในระดับต่อไปนี่แหละค่ะจะเป็นผู้ที่ทำให้มีสังคมสูงวัยขึ้นมานะก็ถามว่าเตรียมความพร้อมกันหรือยังถ้ายังไม่เตรียมเนี่ยไปงานนี้เถอะนะคะเขาก็จะมีแบบพวกโปรโมชั่นต่างๆสำหรับผู้ที่จะต้องการลงทุนนะคะที่เพื่อจะเตรียมสำหรับวัยเกษียณนะคะตอนนี้ยังมีแรงมีเงินทำงานอยู่ก็เอาเงินไปลงทุนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยววัยเกษียณมาจะได้ไม่ลำบากเนาะ
แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นการรวมสถาบันการเงินอีกมากมาย200แห่งนะคะที่มาร่วมนะคะก็ลองไปกันได้ถึง13พฤษภาคม10โมงถึง3ทุ่ม Challenger 23นะคะเมืองทองธานีนะคะ Money Expo 2018นะมีโปรโมชั่นทุกที่ทุกงานนี้บอกว่าโปรโมชั่นแรงเลยนะคะเอาล่ะทีนี้มาถึงในส่วนของนักวิเคราะห์ประจำวันนี้นะคะกับทางด้านของพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาพรมรัตนานะคะตอนนี้พี่กอล์ฟพร้อมแล้วนะคะพี่กอล์ฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่กอล์ฟคะเมื่อวานนี้แม่ตลาดหุ้นไทยลงซะแรงเชียนะคะวันนี้จะเป็นยังไงต่อเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ก็สรุปว่าโอเคออกละถอนตัวออกจากข้อตกลงอิหร่านนะคะก็พูดง่ายว่าเขาคว่ำบาตรอิหร่านอีกรอบนึงแต่ว่ากลายเป็นว่าน้ำมันก็ลงแรงเนี่ยงงตรงนี้น้ำมันลงแรงมันเกิดอะไรยังไงกันขึ้นรู้สึกสับสนงงไปหมดแล้วค่ะพี่กอล์ฟคะค่ะก็เอาไปหนีละกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนดูตลาดมาตลอดที่ผ่านมาตลาดเองมีแนวโน้มอยู่แล้วว่าจะมีโอกาสของการพักตัวลงนะคะก็ว่าหุ้นที่ค้ำตลาดมีอยู่2กลุ่มอุตสาหกรรมเองก็คือกลุ่มของพลังงานแล้วก็กลุ่มของเคมีภัณฑ์ทีนี้แล้วก็มา2กลุ่มนี้มาจากเรื่องของระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ถามว่าเมื่อวานนี้ลงไปประมาณสัก19จุดใน19จุดเนี่ยเป็นพลังงานกับเคมีภัณฑ์น่าจะประมาณเกือบ10จุดมั้งนะคะแล้วก็เป็นของ ICT อีกกลุ่ม ICT เมื่อวานก็ลงหนักถ้าคิดเป็น percent change เนี่ยกลุ่ม ICT เป็น percent change ที่ลงเยอะกว่านะคะประมาณ 2.9% แล้วก็พลังงานประมาณ2กลางๆ2ประมาณ 2.5-2.6 นะคะที่ปรับลงไปทีนี้วันนี้เนี่ยถ้าถามว่าตลาดน่าจะเป็นยังไงนะคะเมื่อวานลงไป19จุดแล้วก็ไปปิดที่ 1,760 ที่จุดปิดดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดปิดที่เรียกว่าเป็นจุดวัดใจอ่ะเดี๋ยวนี้ตลาดเหมือนกับดูเทคนิคอลมาเลยอ่ะตลาดดูหรือว่าคน 99.99% ของตลาดเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเนาะพี่กอล์ฟคือพี่กอล์ฟก็ดูทุกครั้งอ่ะนะคะเวลาเราคุยกันว่าจุดนี้ไม่ควรหลุดนะหรือว่าระดับราคาหุ้นแต่ถ้าเป็นระดับราคาหุ้นแต่ถ้าเป็นระดับราคาหุ้นเนี่ยเข้าใจได้ว่าอาจจะมีคนที่ค่อยเขาเรียกว่ามีการดูแลในระดับหนึ่งก็ได้นะคะแต่พอเป็นเซตอินเด็กซ์ที่เขาว่ามันไม่น่าจะได้เท่าไหร่นะก็เลยมันต้องใช้แบบพลังงานและเงินมหาศาลมากเลยนะเนี่ยก็คงไม่มีใครทำค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้เขาเรียกว่าขายมาที่ 1,760 พอดีคือถ้าหลุดเนี่ยคนก็จะได้พูดได้เลยว่าเอาอย่างเงี้ยเริ่มถึงเงินสดเพิ่มละเออถ้าไม่หลุดก็คือก็ต้องมีรีบาวทีนี้เนี่ยในมุมของนักวิเคราะห์ในเชิงของทักนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยพี่ก๊อฟก็ลองเซอร์เวย์ดูนะคะก็จะมีภาพอย่างนี้ว่าบางคนเขาจะมีการรักษาระยะความเสี่ยงก่อนที่จะมีการหลุด 1,760 เนี่ยเขาก็บอกว่าเอาประมาณสัก 1,765 ก็เซฟตัวละกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งก็คือถอยละนะคะคาดว่าถ้าทำตามนโยบายก็คงถอยละกลุ่มนี้ก็คือแสดงว่าถึงเงินสดรอแล้วนะคะส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ต้องรอให้หลุด 1,760 ก่อนกลุ่มนี้ยังไม่หลุดยังไม่ถอนนะคะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยเขามีการอาจจะมองโอกาสของการถอยตัวลงไปถึง 1,755 ค่ะนั่นหมายความว่ากลุ่มที่3ก็ยังไม่ถอยนะคะทีนี้พอมาดูตลาดหุ้นในกรอบภูมิภาคเช้านี้เนี่ยตัวดาวโจนส์เองลงไปเล็กๆนะคะแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับเขาเนี่ยในการถอนเขาเรียกว่าในการที่จะยกเลิกตัวมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของนิวเคลียร์แล้วก็เริ่มคว่ำบาตรอีกครั้งนึงแต่ว่าการคว่ำบาตรเนี่ยเขาบอกว่าอีก 90-180 วันกรอบนี้แหละก็คือคนก็เดาเอาว่าเอาอีกแล้วตัวของทรัมป์มาอีกแล้วก็คือว่าเขาเรียกขู่ให้เจรจาทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำการค้าจีนก็เป็นลักษณะของการขู่ให้เจรจาและในที่สุดแล้วก็มีการเจรจาถ้าพูดไปในเชิงของกลยุทธ์เองก็ใช้ได้เนาะเพราะว่าจริงไม่แต่พี่กอล์ฟคือเขาทำอย่างเงี้ยหลายรอบเราก็น่าจะชินน่าจะรู้แล้วนะว่าเดี๋ยวมาอีกละอีรอบนี้มาอีกละพี่ก็มองสองมุมนะคะพี่ก็มองสองมุมมุมแรกคือมุมที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนซื้อขายหุ้นไอตัวอัตราแลกเปลี่ยนไอตัวของพันธบัตรอะไรพวกนี้เนี่ยที่มันเป็นเรื่องของตลาดรองเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบลักษณะของการพูดอย่างเงี้ยเพราะมันทำให้เราจับทางค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าในมุมของคนที่เขาจะต้องทำเขาเรียกว่าบริหารประเทศหรือว่าดูอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เขาได้เปรียบก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไหร่นะทีนี้พอแรงๆเข้ามาเนี่ยมันก็เลยต้องเริ่มมีการคุยอย่างน้อย
มันก็คงจะต้องมีอะไรที่ถูกเข้ามาเจรจาเข้ามาหาส่วนกลางมากขึ้นเท่าที่เห็นนะคะตัวของการสงครามการค้าจีนเนี้ยจีนก็ต้องรับปากว่าจะต้องมีทำอะไรที่ช่วยเหลือกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเลยเป็นภาพอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยตัวของมองสองมุมอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวของกรณีของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับตลาดหุ้นสหรัฐมากนักนะคะดังนั้นวันนี้ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานปิดที่1760พอดีซึ่งเป็นจุดที่เมื่อกี้พี่ก็บอกว่าเป็นจุดที่พยายามวัดใจกันอยู่ดังนั้นเนี่ยวันนี้น่าจะมีรีบาวอะค่ะแต่การรีบาวเนี่ยต้องยอมรับง่ายๆก่อนว่ารีบาวแล้วคนอยากขายไหมนี่ทีนี้รีบาวแล้วคนอยากขายถามปอมอยากขายเท่าไหร่ถ้าปอมมีหุ้นอยู่นะวันนี้ปอมก็อยากขายสูงๆป่ะสูงเท่าไหร่ดีมันจะได้ถึง20จุดไหมเมื่อวานลง19วันนี้ได้ถึง20สักประมาณ1780ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะไม่ถึงเนาะดังนั้นเนี่ยก็คือเอาไปว่า1770ถึงไม่เกิน1780นะคะถ้ามีรีบาวก็คิดว่าน่าจะมีบางคนก็ชะลอครั้งที่แล้วไม่ยอมถึงเงินสดเพิ่มก็คงจะมีคนถึงเงินสดเพิ่มรอบนี้ค่ะดังนั้นตลาดเพราะว่าพอเราไปดูหุ้นหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมเมื่อวานเนี้ยกลุ่มพลังงานเคมีภัณฑ์ลงเยอะกลุ่ม ICT ลงเยอะแล้วก็คนไปดูกราฟเนี่ยถ้าเป็นกราฟของหุ้นรายวันนะคะจะพบว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่พักตัวลงมาค่อนข้างเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยโดยแนวโน้มเนี่ยจะมีเทรนด์ของการพักตัวลงได้ต่อแต่ว่าจะมีรีบาวก่อนแล้วก็ค่อยลงอีกครั้งหนึ่งส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์เมื่อวานเนี่ยมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS 9เนี่ยยังไม่ได้ถูกระบุออกมาชัดเจนว่ามีการเลื่อนแน่ๆจากต้นปีหน้าคือ62ไปเป็นอีก5ปีค่ะถึงปี65แต่อย่างน้อยมันมีข้อมูลออกมามันก็ต้องมีอะไรที่จะต้องมีถูกการมองว่าหุ้นน่าจะรีบาวแล้วมันก็รีบาวจริงๆนะคะแต่รีบาวภายใต้19จุดมันก็รีบาวได้แค่จำกัดอ่ะวันนี้หุ้นแบงก์อาจจะรีบาวได้อีกหน่อยนึงถ้า2 อย่างรีบาวตลาดก็ควรรีบาวค่ะค่ะโอเคก็แต่ก็คงจะไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่เนาะสำหรับการรีบาวประมาณสัก1775ถึง1770ถึง1780แล้วกันเอาเป็น2กรอบแล้วกันค่ะค่ะทีนี้สงสัยพี่ก๊อฟแล้วทำไมน้ำมันลงแรงจังเลยเมื่อคืนนี้แต่วันนี้เป็นวันที่โชคร้ายจังเลยพี่ก๊อฟกราฟพี่ก๊อฟเข้าไม่ได้อ่ะได้จะดูราคาน้ำมันไม่ได้วันนี้นะคะคือเมื่อคืนนี้69ดอลลาร์6เซนต์จากระดับปิด70 73วันก่อนคือพี่ตัวของปอมดูไอ้ตัวเบนใช่ไหมคะปอมดูในเม็กซ์ค่ะในเม็กซ์ใช่ไหมค่ะทีนี้ไอ้ตัวที่พี่ก๊อฟดูเวสเท็กซัสนะเอาที่จำได้แล้วกันนะคะตัวเวสเท็กซัสเนี่ยมันไปยืนอยู่ที่ประมาณสักขยับขึ้นไปอยู่ใกล้ๆ70แล้วก็ถอยลงมา69แล้วก็จริงๆแล้วกรอบมันอยู่ได้ถึงประมาณ65ถึง72อะค่ะทีนี้ตอนที่อยู่70เนี่ยมันไม่ขึ้นไปแตะ72อะแล้วก็พอถอยลงมาเนี่ยมันก็คือก็ตอนนี้มันก็ยังไม่ได้หลุด65ถ้ามองไปแล้วนั้นมันก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ดูเมื่อคืนว่าไอ้ตัวของของตัวเวสเท็กซัสตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมันลงแรงก็เลยสงสัยว่าความบาทแล้วทำไมลงแรงอ่ะเอาน้ำมันโดยรวมๆอ่ะพี่กอล์ฟคือน้ำมันโดยรวมๆเนี่ยถ้าคนตามหุ้นตามเรื่องระดับราคาน้ำมันเนี่ยอย่าลืมว่าระดับราคาน้ำมันในรอบ2ปีที่แล้วปีที่แล้วคือปี60ปี59อ่ะค่ะน้ำมันลงไปอยู่ที่ประมาณ25เหรียญนะจากประมาณใกล้8780เหรียญน่ะน่าจะเกือบ90เหรียญน่ะลงไป25เหรียญนะคะด้วยภาวะของกลุ่มโอเปกกับนอกกลุ่มโอเปกเนี่ยเจรจากันแล้วก็ผลักดันจนกระทั่งทำให้ระดับราคาน้ำมันเมื่อปีที่แล้วมันยืนเหนือ60แล้วก็ปีนี้ทำให้มีการตั้งสมมติฐานกันขึ้นไปว่าระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่65ถึง70เหรียญก็เลยเอาไปตั้งสมมติฐานกรอบนี้เป็นกรอบนักวิเคราะห์พื้นฐานนะที่เขาตั้งสมมติฐานไว้แล้วแต่ว่าจะมีความคาดหมายมากน้อยแค่ไหนประมาณเนี้ย65ถึง70เหรียญซึ่งจริงๆแล้ว average พวกนี้มันเป็น average ที่อาจจะสูงกว่าก็ได้นิดหน่อยหรือต่ำกว่าก็ได้เล็กน้อยแต่ว่าระดับราคาของที่ดูมันอยู่ประมาณ69ถึง70นั่นมันคือมันเริ่มอยู่ในกรอบหมดละแต่ถ้าไปยืนก็คือมันอาจจะได้เหลือ70แต่ถ้ามันไม่ยืนก็ถอยนะคะซึ่งภาพอย่างนี้จะเป็นภาพที่ตัวของระดับราคาน้ำมันตอนนี้กลุ่มของทางด้านโอเปกและนอกกลุ่มโอเปกเนี่ยที่คุยกันก็คงจะมีการเจรจาและส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าทางด้านของซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะเอาตัวหุ้นจดทะเบียนที่เรียกว่าอารามโก้ค่ะเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าเป็นหุ้นน้ำมันใหญ่ที่สุดในประเทศซาอุแต่ว่าเขาก็ปรับปรุงเขาเรียกว่าแต่งตัวมานานละแต่งตัวมาหลายปี
แล้วก็ผลักดันด้วยระดับราคาน้ำมันเพื่อให้ระดับราคาของหุ้นตัวนี้ขยับเข้าไปค่อนข้างดีค่ะที่ระดับราคานี้พี่ก็มองว่าก็เป็นระดับราคาตั้งแต่ตอน25เหรียญมา70เหรียญเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะดังนั้นมองกราฟที่เคยมองเนี่ยถ้าเลยเบรก72มันจะขึ้นไปหาที่ประมาณ75อีกครั้งนึงแต่ว่ายังไงก็ตาม72ควรจะแตะแล้วถอยอ่ะซึ่งตรงนี้ยังไม่เป็นแตะ72ก็ถอยพอดีพี่ก๊อฟก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติของการที่จะมีการพักตัวนะคะโอเคทีนี้มาเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วในส่วนของภาพตลาดวันนี้นะคะมาดูหุ้นแนะนำดีกว่าพี่ก๊อฟวันนี้พี่ก๊อฟแนะนำเป็นตัวไหนคะจริงๆไม่อยากมีแนะนำเลยอ่ะพี่ก๊อฟรู้ไหมว่าเมื่อวานนี้บางท่านนะก็บอกว่าหมายความว่าที่ปอมไปอ่านหลายๆท่านนะที่แบบเป็นกรุ๊ปเป็นอะไรบอกว่าไม่มีหุ้นให้รอดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะมีน้องๆที่เป็นมาร์เก็ตติ้งก็โทรถามพี่ก๊อฟหลายคนนะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนสัปดาห์นี้เมื่อวานนี้ก็มีคุยกันอีกค่ะเขาก็บอกว่าถึงเงินสดรอดีไหมคือก่อนเมื่อวานด้วยเมื่อวานนี้เราคิดว่าสุดก่อนเมื่อวานเมื่อวานไม่คุยกับใครนะคะก่อนเมื่อวานนี้ก็โทรคุยกันก็บอกเขาว่าไม่รู้สิหาหุ้นไม่ได้เอาเป็นว่าถึงเงินสดตรงเลยอะไรนะเอาตรงๆเลยมันก็ก็อย่างนั้นนะเนาะคือถึงเงินสดดีไหมแม้กระทั่งเขาถามเรื่องกราฟนะคะ GULS เนี่ยว่าเอาไหมที่ก๊อฟก็มองว่าตัวกราฟเนี่ยมันก็พอได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าหุ้นมันขึ้นด้วยพลังงานกับเคมีอ่ะทีนี้เนี่ยถ้า2ตัวพักตัวแล้วพี่ก๊อฟเริ่มมองกราฟมันติด72อ่ะนะคะค่ะก็คือถ้าเริ่มพักตัวมันก็มีความเสี่ยงสำหรับการพักฐานแล้วก็ตัวธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยอาจจะมีรีบาวก็ได้แหละแต่ว่าเป็นรีบาวแบบรีบาวที่ยังอ่อนๆเนี่ยแต่ก่อนที่คุยเนี่ยยังไม่มีเรื่องของประเด็น IFRS 9ที่บอกว่าจะเลื่อนออกไปนะค่ะดังนั้นเนี่ยภาพอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าค่อนข้างอ่อนแล้วก็หุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้างอย่างปูนใหญ่ก็อ่อนแล้ว ICT เมื่อวานก็ชัดเจนว่าอ่อนแล้ววันนี้เมื่อกี้ไปดูกราฟ ICT เนี่ยก็ดูว่ายังคงมีแนวโน้มอ่อนได้อะค่ะดังนั้นพอพลาดอย่างเงี้ยถึงเงินสดรอเยอะๆก็ดีกว่าเดี๋ยวเราไปรับด้านล่างแต่เพียงแต่ว่า ถ้าคนอยากได้วันต่อวันเนี่ยหุ้นวันนี้อาจมีรีบาวนะคะเดี๋ยวบอกว่าพี่ก็บอกไม่มีหุ้นเนี่ยรีบาวมีรีบาวได้แต่เป็นรีบาวอาจจะเป็นรีบาวในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เมื่อวานนี้เขายังรีบาวไม่ค่อยเยอะเพราะว่าประเด็นของภาพรวมมันกดอยู่ดังนั้นหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์อาจรีบาวเล็กๆต่อหน่อยหนึ่งๆต่อนิดนึงนะคะนี่ไม่อยากแนะนำนะแต่ผู้ได้เห็นว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์อาจจะมีรีบาวได้อย่างเช่นตัวแบงก์กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ลงไปพอสมควรเหมือนกันกรอบของการรีบาวเขาอาจจะอยู่ประมาณสัก190ถึง195เมื่อวานน่าจะปิดอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ191 92ค่ะก็อาจจะอยู่ก็อาจจะอยู่ประมาณสักกรอบประมาณนี้190ถึง195ค่ะก็อาจจะมีรีบาวไปหา194ถึง195บาทประมาณนี้ค่ะอืมโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ไม่มีหุ้นแนะนำแล้วกันนะคะแต่ว่าถือเงินสดเยอะหน่อยคนที่ถือเงินสดเยอะหน่อยเดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวเราไปรับด้านล่างอะค่ะโอเคครั้งที่แล้วโลครั้งที่แล้วเนี่ยหนึ่งหลุด1760ปั๊บเนี่ยมันจะมีประมาณ20ถึง30จุดก็จะอยู่ประมาณที่ประมาณ 1,730 หรืออาจจะลงไปกว่านั้นหน่อยนึงนะคะทีนี้นี่เป็นกรอบเขาเรียกว่ากรอบล่างของไซด์เวย์นะคะไซด์เวย์ใหญ่อยู่ที่ประมาณ 1,720 หรือ 1,730 เนี่ยแล้วด้านบนของข้างบนก็อยู่ประมาณ 1,820 โดยประมาณค่ะโอเคงั้นรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะถ้าใครยังไม่มีหุ้นนะคะมาถามคำถามเลยแล้วการคำถามทยอยเข้ามากันแล้วยังไม่ทักคุณผู้ชมคุณไพบูลย์นะคะสวัสดีค่ะคุณแซมคุณสายสุนีคุณทิตรวีนะคะคุณนาริศคุณจริยาคุณธีรพรนะคะคุณเอพิมสิริคุณปังคงคุณพรทิพย์นะคะคุณพันคุณยินดีนะคะมาสวัสดีทุกท่านนะคะใครมีคำถามหุ้นอย่าลืมขอตัวพิมพ์ใหญ่ย้ำหลายรอบแล้วนะทำไมถึงขอตัวพิมพ์ใหญ่เพราะว่าคุณผู้ชมจะได้มีสติในการพิมพ์นั่นเองนะคะแล้วจะได้พิมพ์ไม่ผิดถ้าพิมพ์ผิดรบกวนอย่าแยกชื่อกันละค่ะช่วยยกมาทั้งกระบี่แล้วพิมพ์ใหม่นะคะไม่งั้นปอมจะหาไม่เจอนะเสียเวลาทั้งเราและท่านเลยนะคะมาพี่กอล์ฟคะท่านแรกถามถึงตัว RS ค่ะ RS ยังไม่มีเมื่อวานปิด24.60 บาทลงมา3วันซ้อนแล้วเนี่ยรับไหมคะสักครู่นะคะ24.60 บาทเมื่อวานนี้ที่ปิดยังไม่มีก็ลงมา3วันซ้อนจริงๆด้วยถ้ายังไม่มี
พี่ก๊อฟดูภาพรายวันนะคะค่ะถ้ายังไม่มีเนี่ยยังไม่น่าเข้าอ่ะแต่ว่าพอดีว่าครั้งที่แล้วเขาทำโรเอาไว้เมื่อวานปิดอยู่เมื่อวานปิด20เท่าไหร่24.60นะคะพอดีวันนี้พี่ก๊อฟดูกราฟค่อนข้างเล็กนะสายตามันก็เลยค่อนข้างแย่มีโลอยู่ประมาณ24นะคะแต่ถ้าโลนี้เนี่ยครั้งที่แล้วมีการรีบาวออกรีบาวขึ้นไปแต่ถ้ารีบาวตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันจะลงมาหาประมาณ22.50ค่ะซึ่งไม่ควรหลุดกรอบ22.50ถ้าจะตั้งรับตรงนี้เนี่ยต้องว่าถ้าเกิดราคามันดูอ่อนแรงลงมาอีกนะคะก็ต้องสต็อปเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการถอยลงมาอีกรอบนึงอะค่ะถ้ายังไม่มียังไม่ต้องเข้าก็ได้ค่ะเดี๋ยวรอดูอีกครั้งนึงค่ะสงสัยวันนี้หุ้นส่วนใหญ่อาจจะบอกว่าไม่ต้องเข้าก็ได้หรือเปล่าพี่กอล์ฟมีแววนะเนี่ยจริงๆนะจริงๆมันมีแววมานานแล้วนะจริงๆจริงๆทุกวันที่ตอบมาฟังนักวิเคราะห์ตอบมาส่วนใหญ่นะที่ทุกคนถามมาเนี่ย 90% บอกว่ายังไม่ต้องเข้าก็ได้พี่เป็นพี่ก็เป็นส่วนใหญ่แล้วกันใช่เป็นส่วนใหญ่การบินไทยต้นทุน17.30ค่ะก็อยู่ประมาณใกล้ๆนี้พอดีนะคะเมื่อวานนี้ปิดเมื่อวานนี้ปิด16.70นะคะค่ะคือหลังจากก่อนหน้านี้การบินไทยเนี่ยมีรีบาวกลับขึ้นไปจากฐานประมาณสัก15 บาทกว่าๆเนี่ยขึ้นไปแล้วชนแนวต้านประมาณที่17.20 บาทโดยประมาณนะคะค่ะและหลังจากนั้นพักตัวลงมาเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในกรอบของการพักตัวได้ต่อค่ะค่ะทีนี้กรอบการพักตัวได้ต่อเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเรายังมองเขาเป็นไซด์เวย์อยู่เนี่ยการพักตัวก็อาจจะพักตัวลงมาหาได้สักประมาณ46.7เนี่ยอาจจะพักตัวลงมาหา16 บาทได้เบื้องต้นก็ไม่ควรให้หลุด16เพราะถ้าหลุด16ก็จะลงไปฟอร์มตัวต่ำ15อีกรอบนึงอะค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นจริงๆแล้วถ้ามีนะคือเขารีบาวถือว่ารีบาวจบไปแล้วอะดังนั้นเนี่ยเขามีโอกาสของการพักตัวได้มากกว่าที่จะมีรีบาวเกาะต่ออีกอะค่ะทำไงดีล่ะ17.3เมื่อวานนี้ก็ไปชน17.3นะเนี่ยใช่เมื่อวานก็มีด้วยวันนี้ลองลุ้นๆดูแล้วกันเอาไปว่าใกล้ๆ17อะเพราะตอนนี้หุ้นมันจะมีโอกาสแกว่งอยู่ในกรอบประมาณสัก16-17.30 บาทอะค่ะพอดีที่แนวโน้มที่ซื้อไว้เป็นแนวต้านพอดีประมาณ17.2-17.3นั่นน่ะสินะคะคือถ้ามีรีบาวใกล้ๆทุนก็ออกก็ออกเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถึงเวลาสมมุตินะคะมีเรามีทุนอยู่17.3แล้วหุ้นมันถอยลงมาหา16ค่ะแล้วตอนนั้นเราก็กลัวไปกลัวมาเดี๋ยวบาทกว่าเลยอะจะลงบาทกว่าไม่ใช่อะไรหรอกนะตลาดหุ้นเปิดแล้วนะคะตอนนี้นี่บวกมาประมาณ2จุดด้วยกันนะคะอยู่ที่ 1,762.31 จุดบวกไป 2.06 จุดนะคะ 1,762 ก็บวกขึ้นมาเนาะจากเมื่อวานนี้นะคะวันนี้กรอบให้ 1,770-1,780 นะคุณผู้ชมก็รอลุ้นว่าจะไปได้ขนาดไหนนะคะมาต่อปตท.สผ.ต้นทุน131.50 บาทอุ้ยลุ้นมากตอนนี้132ต้นทุน131.50เอาไงก็ดูแนวโน้มมีรีบาวค่ะรีบาวก็ขายแล้วกันค่ะรีบาวขายจ้าเพราะว่าตัวของสผ.เนี่ยรอบนี้เขาขึ้นจาก112ค่ะแล้วก็ไปไฮประมาณใกล้ๆ140นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อวานตกมาแล้วก็ตกมาในรอบ2วันพอดีการตกเนี่ยคือเทรนใหญ่เขาไม่ได้เสียหายอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีการพักตัวที่นี่กรอบของตรงระดับราคาหุ้นเองเนี่ยถ้ามีรีบาวมันจะชนแนวต้านประมาณใกล้ๆ134-136อ่ะค่ะก็เอาเป็นว่าถ้ามีรีบาวค่อนข้างเด่นก็ออกตัวก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาต้นทุนใหม่ที่ถูกกว่าค่ะคือจริงๆสผ.เนี่ยด้วยปัจจัยของข้อมูลนะคะจริงๆถ้าใครมีใครตามพี่ก๊อฟในสัมภาษณ์หลายที่นะก่อนหน้านั้นพี่ก๊อฟจะเชียร์สผ.อยู่พักหนึ่งอะตัวสผ.เองเนี่ยตอนที่ประมาณสัก110กว่าๆเนี่ยด้วยกรอบของการขยับขึ้นด้วยของระดับราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ขึ้นไปจนกระทั่งเขาเรียกว่าคอนเซนแซสของนักวิเคราะห์เชิงพื้นฐานเนี่ยให้ไว้อยู่ประมาณ130-135 บาทค่ะจริงๆประมาณเนี้ยทีนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสผ.เรื่องของการที่จะต้องหาแหล่งขุดเจาะใหม่เนี่ยมันเป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าสผ.รอมานานมากๆนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าตรงนี้มีความคืบหน้าเนี่ยนักวิเคราะห์พื้นฐานก็จะให้ไอ้ตัวของ valuation เพิ่มเติมด้วยก็คือมูลค่ามันจะเกินกว่า130-135ก็แล้วแต่ว่าแต่ละที่จะบวกให้เท่าไหร่นะคะแต่เท่าที่ข้อดูข้อมูลเนี่ยถ้ามีบวกตรงนี้จะอยู่ในกรอบประมาณอีกสัก10 บาท
โดยประมาณแต่ว่านะวันนี้เขายังไม่บวกเพราะยังไม่มีการที่บอกว่าไอ้ตัวของอะไรไอ้เกณฑ์หรือมาตรฐานเงื่อนไขใหม่ที่จะเข้าประมูลนี่จะเป็นยังไงแต่ว่าสปอเข้าประมูลอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยพอเก็งกำไรขึ้นไประดับนึงเนี่ยมันต้องพักตัวก่อนซึ่งมีโอกาสพักแล้วก็ตอนพักตัวนี้เราค่อยไปตั้งรับอีกครั้งนึงค่ะค่ะทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยห้ามหลุดเท่าไหร่มั้ยคะพี่กอล์ฟเสี่ยวเหมือนกันนะเนี่ยคือโอเคมัน132.50 เมื่อกี้ก็มีแวะไป131.50 เสียวๆจริงๆมันได้อยู่คือครั้งคือหุ้นเนี่ย133แล้วก็เนี่ยให้ลุ้นๆถึง135 136แล้วกันลองดูแล้วกันนะคะทีนี้หุ้นเขาขึ้นจาก112อ่ะแล้วก็ขึ้นไป100ประมาณ140นะคะทีนี้กรอบของการพักตัวถ้าเอาตามเส้น Moving Average เลยมันได้ถึงระดับประมาณ128อ่ะค่ะแต่ว่า128ถ้าลงมามันก็ควรจะรีบาวเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวรอหาจังหวะก่อนนะคะคุณผู้ชมสัก135 136เนาะแล้วก็ออกแต่ว่าปกติแล้วที่แนวต้านมันมักจะชนแล้วไม่ผ่านใช่ถ้าเซตอินเด็กซ์โดยรวมมันแกว่งไม่ไกลนะนะคะที่ระดับใกล้แนวต้านมันอาจจะแตะแต่ว่าวอลุ่มไม่ถึงเราก็ได้ใช่จริงอาจจะแบบอ่ะ134ล็อต1 135ล็อต1ถ้า135ไม่ได้รีบถอนออกมาแล้วไปตั้ง133ไว้เลยมันต้องคนอยู่เท่าไหร่นะ 131.5 ค่ะนี่นี่ค่อยๆขยับขึ้นแล้วน่าจะตั้งไว้แล้วนะถ้าตั้งไว้อันนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะอ่ะลุ้นแหมเราก็เอาใจช่วย BJC Burley Yuker ต้นทุน59.75 ตรงนี้เลยต้นทุนเท่าไหร่นะตรงนี้แหละ59.75ค่ะเมื่อวานลงมาคือหุ้นในกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยเป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วความคาดหมายเรื่องของผลประกอบการในช่วงของไตรมาสต่อไปคือไตรมาสที่2เนี่ยยังถูกคาดหมายไปในเชิงที่เป็นทางบวกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าที่เขาเอ่ยมามันอาจจะมี BJC พุ่งๆอยู่ท้ายอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบถูกดึงเข้ามาเหมือน CPO เหมือนโรบินสันอย่างเงี้ยนะคะทีนี้แต่ว่าตัว BJC เองก็ขึ้นไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าขึ้นไปชนที่62แล้วก็เป็นแนวต้านที่ครั้งที่แล้วเนี่ยในรอบไม่ใหญ่มากนักก็มีขึ้นไป62แล้วก็ถอยค่ะดังนั้นเนี่ยโอกาสของการที่ BJC จะถอยอีกก็ยังมีนะคะเพราะว่าถ้าดูเป็นกรอบไซด์เวย์ใหญ่ๆจะอยู่ประมาณ58ถึงประมาณ62อ่ะค่ะทีนี้วันเนี้ย BJC อยู่59.75ยังทรงตัวเท่ากับราคาปิดเมื่อวานถ้ามีรีบาวด์ก็น่าจะติดประมาณใกล้ๆ60ถึงประมาณ61บาทก็ลองดูแล้วกันแล้วถ้าไม่ผ่านคือยังมองว่า62เนี่ยมันเป็น2ยอดแล้วอะ2ยอดสูงอะค่ะโอกาสของการผ่านก็ถ้าภายใต้ตลาดที่มีแนวโน้มพักตัวก็อาจจะยากหน่อยค่ะถ้างั้นก็ตั้งเซฟตัว60เซฟ60.5 เซฟตัวหน่อย 60.5 ไปลองตั้งเอาเองให้ตอบประมาณเนี้ย58หรือ62คือถ้าเราไปตั้งให้เขาบอกราคานี้เดี๋ยวเกิดราคามันไม่ถึงเดี๋ยวนั่นสิมันแพงขึ้นไปเราก็จะโดนได้เอาตั้งเองตั้งเองตั้งเองเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราแล้วความเสี่ยงได้แค่ไหนนะคะCKP CK Power ยังไม่มีค่ะตอนนี้4บาทก็รีบาวกลับขึ้นมาเนาะคือหุ้นในกลุ่มของทางด้านพวกพลังงานทางเลือกพวกโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าแนวใหม่ๆทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่ประมาณสักเดือนที่แล้วเดือนเมษาลงมาเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็การรีบาวกลับนี่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้การรีบาวกลับของ CKP เนี่ยมันเกิดจากฐานประมาณ3.70ไปหา4.10ทีนี้ที่4.10เนี่ยพยายามยืนเหนือกรอบ4 บาทอยู่นะคะและตอนนี้ก็พยายามยืนเหนือกรอบนี้อยู่ถ้าถามว่าตัวนี้น่าเกลียดไหมก็ไม่น่าเกลียดนะเพียงแต่ว่าเขาถ้าวันไหนเขาหลุดกรอบ4 บาทที่เป็นจุดปิดอ่ะตรงนั้นต้องเซฟตัวมากขึ้นหน่อยแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยก็จะอยู่ในกรอบที่เขาพยายามข้างฐานยืนเหนือ4การยืนเหนือ4เนี่ยโอกาสของการขยับเนี่ยได้ถึงประมาณ4.10 4 บาทเอาสเต็ปละ10ตังค์นะคะ 4.1 4.2 4.3 ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าหลุด4ก็ลงมา10ตังค์เหมือนกัน3.90 แล้วไม่ควรหลุด3.90เพราะลงหลุด3.90เนี่ยถอยยาวเลยโอเคคือตอนนี้ยังไม่มีแต่ตอนนี้อยู่ที่4บาทงั้นรอดูก่อนก็มันเป็นคือถ้าเทียบกับหลายๆตัวนี้ก็เป็นตัวที่กำลังวัดใจอยู่ค่ะถ้างั้นเอาให้เขายืนให้ได้แบบมั่นคงก่อนแล้วค่อยเข้าดีกว่าเนาะก็ได้นี่ดูแบบว่าเป๊ะเลย4บาทอะเสียวเหมือนกันแล้วแต่คุณผู้ชมนะถ้าเกิดแบบโอ้ยฉันเสี่ยงได้กระโดดเข้าไปก็แล้วแต่ได้เลยนะ
แต่ห้าแล้วแต่ใจแล้วแต่ใจแต่อย่างที่พี่ก๊อฟบอกไปถ้าหลุด3.90 บาทจะลงอีกยาวนะคะทีนี้ต่อมาให้เลือกระหว่างฮาน่ากับ KCE สงสัยเล่นบาทอ่อนแน่แน่ค่ะฮาน่ากับ KCE เอาตัวไหนดีคะตัวฮันเอาพี่ก็ขอมองทีละตัวก่อนนะก่อนละกันพอดีไม่ได้มองไว้สู้เอาฮาน่าก่อนตอนนี้3.36 บาท 50ใช่ตั้งแต่ตัวของค่าเงินบาทจริงๆเราจะมาบอกว่าบาทอ่อนเนี่ยบาทอ่อนเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่แข็งมาเยอะถ้าไปดูตามกราฟเนี่ยจริงๆแล้วบาทยังอยู่โซนแข็งค่านะใช่จริงๆมันมีอ่อนกว่านี้อีกเยอะใช่มันเคยแต่ว่าแบบว่า33อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เวลาโพสข่าวคือถ้าใครไปเที่ยวอ่ะอย่างเมื่อตอนอันนี้ออกนอกเรื่องหน่อยได้ไหมเนี่ยค่ะได้ได้พี่เพราะเนี่ยปอมอ่ะอุตส่าห์นะกะว่าเฮ้ยบาทแข็งเนี่ยปอมจะไปฮ่องกงอยู่ปลายเดือนนี้พี่แลกไว้ก่อนปอมไม่ได้แลกมันมา 3-2 แล้วเนี่ยเออเพราะว่าอย่างนี้คือคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าประเทศไหนเนี่ยเมื่อประมาณสักต้นปีที่แล้วนะคะก่อนเดือนมิถุนาเนี่ยเราจะแลกด้วยค่าเงินที่อ่อนหน่อยค่าบาทที่อ่อนหน่อยก็จะแพงพอมาช่วงปลายปีอ่ะเราจะได้ราคาถูกกว่าตอนช่วงต้นปีเยอะมากเลย นะคะหมายความว่าบาทเราแข็งค่ามาในตอนปลายปีครึ่งปีหลังเนี่ยดีกว่าครึ่งปีแรกของปีที่แล้วณปัจจุบันตอนนี้ถ้าพี่ก๊อฟพอดีดูเมื่อ2วันที่แล้ว 2-3 วันที่แล้วเนี่ยก็ยังดีกว่าครึ่งปีที่แล้วนะใช่นี่ในเปิดกราฟให้ดูเนี่ยไหลแบบเอียงลงมาปึ๊บตอนนี้กำลังโค้งขึ้นทีนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านค่าบาทอ่อนนะคะก็มีการเก็งกำไรกันมาระดับหนึ่งแล้วล่ะฮาน่าก็ถูกเก็งกำไรระดับหนึ่งละแต่ว่าฮาน่าทรงที่การีบาวกลับมันออกมาค่อนข้างดูดีนะคะแต่เพียงแต่ว่าระยะสั้นๆจะมีแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆ 37-38 บาทนะคะซึ่งตรงจุดนี้มันก็ใกล้แนวต้านแล้วถ้าขยับขึ้นไปแล้วรอบแรก37-38ไม่ผ่านนะคะประมาณ38ละกันถ้าขอโทษเอา37-50ละกันถ้า37-50ไม่ผ่านก็จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณสักถ้ากรอบแคบประมาณ36-37.50ถ้ากรอบกว้างหน่อยก็ประมาณ34-37.50อะค่ะก็พิจารณาแบบตั้งรับแล้วกันค่ะเพราะว่าถ้าเราซื้อระดับราคาเนี้ยมันอาจจะได้เขาเรียกส่วนต่างหรือว่ากรอบอีกประมาณบาทหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะไม่คุ้มเราก็ได้ใช่ใช่ถ้านั้นจะรับรอก่อนอันทีนี้ถ้าเกิดดู KCE ทีนี้ดู KCE ตอนนี้71 บาทไซด์เวย์มากแต่เมื่อวานแท่งใหญ่มาเลยแท่งเขียวใช่เมื่อวาน KCE ปรับตัวขึ้นมาเร็วนะคะภายใต้ทิศทางตลาดหุ้นโดยรวมที่ถอยถ้าเทียบฮาน่ากับ KCE เนี่ยดู KCE จะมีความคาดหวังมากกว่านั่นน่ะสิทีนี้ใน KCE ที่มีความคาดหวังมากกว่าเนี่ยแต่เผอิญเมื่อวานขึ้นมาเยอะอ่ะวันนี้ยังไงก็ตาม KCE ยังต้องพักตัวนะคะแนวต้านก็จะติดอยู่ประมาณใกล้ๆ71-72เนี่ยโดยประมาณแล้วก็จะอาจจะตั้งรับอยู่ในกรอบประมาณจริงๆขยะขนาดเนี้ยการตั้งรับอาจจะอยู่ในกรอบประมาณใกล้ๆ70ไม่ควรหลุดกรอบ68อ่ะค่ะแต่เวลาขยับขึ้นมาขนาดนี้เขาไม่น่าถอยลงมาหาให้ได้ที่68นะเพราะถ้าถอยลงมาหาให้ที่68เนี่ยแสดงว่า72ไม่น่าผ่านละค่ะถ้างั้นก็ดูอย่างนี้ได้ไหมคะใครที่อยากจะลองซื้อ2ตัวนี้ KCE กับฮาน่าอยากให้กลับไปดูพื้นฐานหน่อยความคาดหมายเรื่องของผลประกอบการตัวไหนดีกว่าเนี่ยค่อยตั้งรับตัวนั้นละกันโอเคเอาไปดูที่ไตรมาส2นะลองดูนักวิเคราะห์เขาตอนนี้กำลังออกบทวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐานของตัว KCE กับฮาน่าในกลุ่มของชิ้นส่วนนะคะถ้าความคาดหมายไปอันไหนเยอะกว่าเอาอันนั้นแต่ถ้าพี่ก๊อฟดูตามเนี้ยทั้งสองตัวมีความคาดหมายจากพื้นฐานน่าจะไปทางบวกนะคะค่ะแต่ KCE ก็น่าจะดีพอสมควรค่ะโอเคอ่ะลองกลับไปดูว่าพื้นฐานอันไหนน่าเข้าซื้อมากกว่ากันเนาะค่ะก็ลองดูแล้วกันพี่ก๊อฟถามบาทหน่อยทีเริ่มกังวลละมันจะอ่อนไปกว่านี้อีกไหมอ่ะวันนี้อยากจะตอบจังเลยอ่ะแต่ว่าเราตอบไม่น่าจะได้อ่ะพอดีที่ก๊อฟไม่มีกราฟของค่าเงินบาทคือกราฟของต่างประเทศวันนี้หายหมดเลยอ่ะ investing.com ใช่ไหมพี่ใช่มันเป็นไรไม่รู้ปอมก็เปิดไม่ได้ปอมก็เลยเข้าไปดู Yahoo Finance แต่ว่าตอนนี้ปอมเปิดของ eFin ไง eFin เขามีค่าบาทอ่า
ไม่ได้เปิดอ่ะอีฟินอ่ะก็คือตอนนี้เราดูไม่ได้เลยอ่ะมันขึ้นมาตลอดเลยค่ะพี่ขา คือที่เห็นเนี่ยตอนนี้32บาท4สตางค์แล้วจากที่ก่อนหน้านี้อยู่ที่31บาท19เอาไม่ได้ไหมอ่ะปอมเอามือถือถ่ายรูปในกราฟอ่ะแล้วส่งไลน์เข้ามาให้เราดูให้หน้าๆเลยเหรอเดี๋ยวกันนะพี่เดี๋ยวกันนะตลกดีจังเราคุยกันขนาดนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมขอนิดนึงเหอะอยากจะรู้จริงๆว่ามันจะไปถึงไหนเดี๋ยวหาชื่อพี่กอล์ฟก่อนหาไลน์พี่กอล์ฟคือเดี๋ยวเราค่อยมาตอบวันนี้ก่อนเราไปอ่านอีกเหมือนกันได้ได้เดี๋ยวแต่ปอมต้องถ่ายไงพี่ปอมต้องถ่ายให้พี่ดูก่อนได้โอ้โหนี่กลางอากาศกลางรายการแล้วมีหน้าปอมไปด้วยโอเคอ่ะต่อเดี๋ยวถามต่อปตท.ปตท.ต้นทุน55บาท75สตางค์ตอนนี้56บาทเอาปตท.นี่คือเราเอาแบบข้อมูลเดิมเลยนะค่ะก่อนหน้าที่มันจะลงมาเนี่ยตัวปตท.เองเราก็มองว่าก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ไซด์เวย์ไม่ควรหลุดกรอบ55ค่ะนะคะ55ก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ5558เนี่ยประมาณเนี้ยก็คือเท่ากับ550ถึง580บาทถ้าหลุดกรอบ55มันจะมีโอกาสของการพักตัวได้อย่างน้อยก็อีกประมาณสัก2บาทนะคะแต่มันไม่ได้ไหลว่าพอหลุดแล้วจะต้องไหลลงมาทีเดียวนะแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ข้อมูลที่ก่อนที่มันจะมีความผันผวนแล้วเราก็ใช้ข้อมูลเนี้ยเป็นการสต็อปสำหรับการเทรดดิ้งระยะสั้นได้เมื่อวานปิด55 50ตอนนี้อยู่56ดังนั้นวันนี้รีบาวเนี่ยน่าจะชนแนวต้านประมาณ57ก่อนค่ะถ้างั้นก็ถ้างั้น57ก็ออกเถอะอะไรอย่างนี้ไหมคะใช่ก็57ก็ออกก่อนได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตั้งรับอีกทีนึงนี่เซตลบแล้วพี่กอล์ฟลบ 0.4 จะไหวไหมเนี่ยวันนี้เดี๋ยวก่อนออกเดี๋ยวพี่กอล์ฟขอออกจากหน้ากราฟไปดูหน้าของปอมแป๊บนึงนะผมส่งมาให้พี่กอล์ฟดูแล้วขอดูแป๊บไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าในค่าเงินบาทปอมไม่ได้มีเส้นอะไรไงเป็นแค่เกือบเห็นหน้าปอมทั้งหมดเลยก็ใช่อะจีก็ไฟมันเต็มที่เลยไม่ชัดเลยไม่ชัดจริงหรอเราไม่ชัดแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ก็พอดูได้บ้างเอาเป็นเยอะนะเอาเป็นว่าขึ้นมาตอนนี้อยู่32นะคะโดยเทรนแล้วเนี่ยมันเริ่มใกล้มันคือเบรกไอตัวของแนวต้านไปนิดหน่อยอ่ะมันอาจจะได้อยู่ประมาณ32ต้นนิดนึงอะค่ะคือที่มันมีขยับขึ้นไปมันอาจจะมี32นิดๆไม่ควรเกิน 32.2 เพียงแต่ว่าเวลาขยับมันไม่ได้ไปจุด2ทีเดียวนะค่าเงินบาทอ่ะนะคะค่ะก็ขึ้นมาชันอย่างเงี้ยโดยแนวโน้มมันอาจจะติดกรอบประมาณใกล้32ต้นๆก่อนเออเอาให้มันติดแล้วมันลงเถอะอยากจะแลกใช่ไหมใช่เห็นละมี 32.07 แนวต้านนะคะแล้วก็มีคีย์ประมาณ32เลย 32.07 ขึ้นไปมันจะได้ถึง 32.2 เลยอ่ะเพราะว่าก็ยังไม่ว่างไปแลกอ่ะประเด็นเนี่ยประเด็นจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าแลกเยอะค่ะโทรศัพท์ไปเขามาส่งถึงพี่เลยนะจริงเหรอพี่ปอมไม่รู้เลยแต่ปอมนี่แลกไม่เยอะหรอกไอ้เยอะแลกอะไรแลกเป็นซุปเปอร์ลิสไม่ส่งอะไรนะคะถ้าซุปเปอร์ลิสไม่ส่งนั่นแหละจะแลกอันนั้นอ่ะให้อีกเจ้าหนึ่งส่งเจ้าไหนหลังไม้ให้อ้าวเหรอจริงป่ะโอเคเดี๋ยวคุยกันต้องเกิน 20,000 บาทขึ้นไปไหวป่ะไม่ไหวอ่ะปอมไม่ได้ไปช้อปปิ้งบัตรเครดิตก็มีป่ะผมจะเอาไปจ่ายค่าแบบอะไรนะค่าคนขับรถค่าไกด์อะไรอย่างเงี้ยค่ากินเล็กๆน้อยๆไปทั้งครอบครัวยังไงแค่เกิน 20,000 ไปคนเดียวอ้าวเหรอไปคนเดียวไปไหว้พระไงแหมใช่กงหมิวอะฮะใช่พี่ก็มีคนเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากใช่แต่นี่จริงนี่ปอมมีทั้งแหวนทั้งสร้อยเลยเนี่ยกลับมาต่อกับอนุโมทนาขอบคุณค่ะอ้าวซิฟโก้ยังไม่มีตอนนี้8บาท35สักครู่นะโอ้ตอนนี้อยู่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ลงเยอะจังเขายังไม่มีค่ะแต่ว่าราคาหุ้นอยู่ที่8บาท35ซิฟโก้ใช่ไหม TIP ไอ้เซฟโก้ไอ้เสาเข็มเจาะอะค่ะเซฟโก้มันก็ลงเยอะแหละโอ้ยังไม่มีเอาไหมเดี๋ยวสักครู่ค่ะคือซิฟโก้ตอนนี้อยู่ประมาณ8บาท35นะคะวันนี้คือเมื่อวานเนี้ยค
ือตลาดลงแต่ว่าตัวเขายังยืนอยู่เหนือกรอบ8บาทได้อ่ะค่ะดังนั้นโดยเทรนแล้วอ่ะมันยังคงมีการขยับในเชิงของการีบาวกลับได้ต่อเพียงแต่ว่าการีบาวกลับต่อเร็วๆเนี่ยมันจะมีแนวต้านประมาณ8บาท40ค่ะแล้วก็คิดว่าแนวต้านนี้น่าจะยังคงไม่น่าผ่านในรอบแรกนะคะถ้ายืนเหนือคือถ้าผ่านแล้วยืนเหนือ8บาท40มันจะคาดหวังต่อการขยับไปหาประมาณ8บาท60ถึง8บาท70ค่ะแต่ว่าถ้าเบรกถ้าขึ้นไปแล้วยังไม่ผ่านตรงจุดนี้มันควรจะติดก่อนอ่ะที่8บาท40แล้วงั้น835มันจะมีกรอบด้านบนติด8บาท40ก่อนแล้วก็จะเคลื่อนไหวอยู่ประมาณสัก8บาท10ถึง8บาท40ค่ะค่ะถ้างั้นก็เอาไงดีงั้นอย่าเพิ่มก็พอดีพี่ก็ไม่ได้เปิดดูว่าตัวของซิสโก้ผลประกอบการเป็นยังไงนะพี่แต่ว่ามันแปลกมากเลยมันลงตรงกราฟตรงนู้นพี่ก๊อฟเห็นใช่ไหมมันเปิดแก๊ปลงมาแรงมากแสดงว่าต้องไม่มันอ๋อของปีที่แล้วนี่นะอ๋อมันของนานเออนั่นน่ะดิเออทำไมปอมนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเอางี้คือช่วงระยะใกล้ๆเนี่ยจริงๆซิสโก้ลงมาจากประมาณ 9.60 ใช่มันก็ลงเปิดแก๊ปอยู่ดีอ่ะๆนั่นมันแก๊ปนั่นแก๊ปปีที่แล้วตายละไปเปิดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยตอนที่เขาถอยลงมาตอนถอยลงแรงๆจริงๆมีลงแรงอยู่2ช่วงแต่ลงแรงช่วงที่ลงจาก 8.80 ลงมาเนี่ยมันมีการถอยลงมาเพื่อเดียวเลยนะคะ 3-4 วันเนี่ยลงมาถึงประมาณ8บาทอ่ะค่ะแล้วก็เปิดแก๊ปเอาไว้อยู่ที่ประมาณสักใกล้ๆ8บาท30กับ8บาท20อ่ะติดตังแต่ตอนนี้เขาพยายามยืมปิดไปแล้วอ่ะค่ะดังนั้นก็แต่8บาท40เป็นแนวต้านก่อนนะคะค่ะก็กระจึงเดียวเองอ่ะตอนที่8บาท3เดี๋ยวเพราะว่าขยับขึ้นคือหุ้นที่ดีกว่าตลาดโดยภาพรวมมักมีข้อมูลที่เป็นทางบวกอยู่ลองดูว่าเขาไปได้งานอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะถ้าได้งานเพิ่มเติมแสดงว่าข่าวมันออกแล้วการเก็งกำไรมันอาจจะคลิสะท้อนไปในระดับราคาระดับหนึ่งละทีนี้เนี่ยตัวของ8บาทถึง8บาท10เนี่ยถ้ามันก็คือจะแกว่งอยู่ประมาณเนี้ย8บาทไปถึง8บาท40อะค่ะถ้างั้นก็ถ้าเกิดจะเอาอยากได้แบบชัวร์เนี่ยรอยืน8บาท40ก่อนก็ได้เราค่อย follow จริงๆได้2แบบแบบแรกก็คือว่า80ถ้าเรามีหุ้นอยู่แล้วก็ขายใกล้ๆตรงนั้นเป็นแนวต้านไปก่อนแล้วก็อาจจะตั้งรับอยู่ประมาณใกล้ๆ8บาท10ถึง8บาท40แล้วก็ถ้าหลุดกรอบ8บาท10ก็ stop loss ไปอีกอันนึงก็คือไป follow ที่เหนือ8บาท40ค่ะต่อมาไทยมุ้ยนะคะ THMUI ต้นทุน2บาท THMUI ไทยมุ้ยต้นทุน2บาทก็คือก็อย่างน้อยก็ไม่เสียหายเยอะนะแปลว่าจะให้ออกฟังอย่างนี้แปลว่าจะให้ออกแน่ๆจริงๆแล้วนะต้นทุน2บาทเป็นต้นทุนที่หลุดแนวรับพอดีเป็นแนวรับใหญ่นะคะดังนั้นที่2บาทจะเป็นต้นทุนที่เขาเรียกว่าแนวต้านใหญ่ด้วยอะค่ะที่ระดับใกล้2บาทอะทีนี้นะตอนนี้อยู่ประมาณบาท75ค่ะทีนี้บาท75วันก่อนมีรีบาวขึ้นไปบาท85ถ้าดูตามนี้มันจะไซด์เวย์อยู่แค่บาท75บาท85ค่ะจนกว่าจะมีแรงซื้อผลักกลับขึ้นไปยืนปิดเหนือ1บาท90ถึงจะไปคาดหวังที่บาทที่2บาทได้อ๋อฉะนั้นก็ขึ้นก็อยากให้ยังไงพี่ก๊อฟก็ย้ำอยู่เสมอผลประกอบการออกแล้วนะคะต้องเข้าไปดูผลประกอบการหน่อยนึงแล้วก็ถ้าไม่มีนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานวิเคราะห์เนี่ยเราวิเคราะห์เองนะสอนวิเคราะห์เองโดยการที่ว่าตัวของผลประกอบการเอาแบบดูง่ายๆนะคะผลประกอบการเขาจะให้เป็นไตรมาสต่อไตรมาสก็คือเทียบ Q on Q แล้วก็เทียบ Year on Year ก็คือ Y on Y เนี่ยถ้าเราลองดูเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีคนส่งข้อมูลตามไลน์เสมออ่ะเขาก็น่ารักมากเลยนะให้เห็น Q on Q กับ Year on Year เนี่ยถ้าผลประกอบการ Q on Q ดีกว่าหรือแย่กว่ายังไงแล้วไปดูในช่วงของ Year on Year ด้วยนะคะปีต่อปีถ้ามันแย่ทั้ง2อย่างเนี่ยแล้วมันแย่ออกมากแล้วมาดูระดับราคามันก็จะสะท้อนค่อนข้างถ้าราคามันถอยมาเยอะแล้วเวลารีบาวกลับมันจะรีบาวกลับได้ไม่ไกลค่ะค่ะแต่ถ้ามันมีผลประกอบการดีขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยเราคาดหวังการรีบาวกลับได้ไกลหน่อยโอเคถ้างั้นกลับไปดูผลประกอบการด้วยนะคะค่ะอยากให้ดูนะเพราะว่าอย่าคาดหวังจากกราฟอย่างเดียวเอาดูที่เรื่องของผลประกอบการเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักมากๆเลยสำหรับหุ้นแต่ละตัวค่ะค่ะIRPC ถามมา2ท่านยังไม่มีค่ะโอ้ลงทุกวันเลยมันถึงจุดที่มันจะลงต่ออีกไหมเนี่ยพี่กอล์ฟนี่มันถึงเส้น200วันแล้วนะเอาเป็นว่ามีรีบาวแล้วกันน่ะโอเคแต่รีบาวก็รีบาววันนี้อยู่675ใช่ไหมคะรีบาวก็ประมาณเอารีบาว
แบบไม่ไกลก่อนแล้วกันนะก็ประมาณ6.80 บาทคือยังไม่มีอ่ะพี่กอล์ฟรับไหมอ่ะได้แค่6.80 บาทเองตอนนี้6.75มาแค่ช่องเดียวเองต้องถามตัวเองก่อนว่าเขายอมรับที่จะสต็อปลอสได้ไหมถ้ายอมรับสต็อปลอสเป็นนะคะรับได้ก็คือรับประมาณนี้6.70 บาทนะคะไปขายอยู่ที่ประมาณสัก6.85 บาทถึง6.90 บาทเนี้ยอย่าเอาถึง7 บาทเลยนะเดี๋ยวไม่ได้ขายนะคะเอาว่ารับแล้วหลุดกรอบ6.70 บาทสต็อปลอสเลยค่ะโอเคแล้วก็ถึงสต็อปหรือ6.65ก็ได้แต่ว่าไม่ควรปล่อยลึกนักนะคะแล้วเวลาถ้าเขาปิดหลุดกรอบ6.60 บาทปิดก็เซฟตัวเลยค่ะโอเคอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะจะเข้าไม่เข้าแล้วแต่นะแต่พี่ก๊อฟให้กรอบเอาไว้ประมาณนี้นะคะถ้าหลุดก็ต้องออกนะคะ ADB ต้นทุนบาท58ต้นทุนบาท58 ADB ADDoc แล้วก็ B-Boy บาท50เป็นแนวต้านใหญ่อยู่ก่อนนะคะซึ่ง2วันที่แล้วก็ชนไปแล้วล่ะแล้วชนแล้วก็พักตัวดังนั้นตอนนี้จะเล่นหุ้นแบบไซด์เวย์ประมาณบาท40ถึงบาท50แล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ยืนก็ตามยืนเหนือบาท50ได้นั่นหมายความว่าเราจะคาดหวังประมาณสัก10ตังค์ข้างบนได้ต่อนะคะไปมันเป็นบาท60ถึงบาท70อ่ะแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้ก็ตอนนี้อยู่บาท10บาท40ถึงบาท50ก่อนค่ะก็โดยเทรนด์แล้วก็ยังไม่ได้เป็นบวกสักเท่าไหร่นะคะแล้วต้นทุนบาท58ก็ลุ้นดูก่อนเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้เลวร้ายมากนักเพียงแต่ว่าการที่ไปที่บาท50เนี่ยมันยังไม่ผ่านก่อนนะคะทีนี้ถ้าวันไหนก็ตามเขายืนเหนือบาท50ได้คนที่มีต้นทุนบาท58เนี่ยจะมีความคาดหวังต่อการขายใกล้ทุนแล้วล่ะนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็ไปดูอีกทีนึงว่าเขาขึ้นด้วยพอยต์อะไรถ้าพอยต์มันมาจากเรื่องผลประกอบการเนี่ยอาจจะได้ถึงบาท70เพิ่มเติมแต่ถ้าสมมติพอยต์มันมาจากเรื่องของอะไรที่ยังไม่ได้มาจากโซนผลประกอบการนะคะก็เอาเป็นว่าเซฟตัวด้วยใกล้ทุนก็ออกค่ะไปดูผลประกอบการด้วยนะพื้นฐานเขาเป็นยังไงนะคะ Mbax Multibax มัน MBA อะไรนะ MBAX ต้นทุนยังไม่มีตอนนี้4.48 บาทแนวโน้มจะเป็นเช่นไรชนอยู่อย่างนี้เนี่ยชน4.50 บาท 4.50 บาทมาทุกวันเลยพี่กอล์ฟ1 2 3 4เล่นแคบๆอยู่ประมาณเนี้ย4.45 บาท 4.50 บาทค่ะก็ประมาณ4.40 บาทถึง4.50 บาทอะค่ะค่ะทีนี้แม้ว่าจะอยู่ในโซนล่างของระดับราคาแล้วดูเป็นไซด์เวย์ดูเหมือนจะเล่นได้กรอบนะคะแต่ว่าภาพที่เป็นภาพระยะกลางเนี่ยมันยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะปรับตัวขึ้นไปเร็วๆแรงๆดังนั้นก็อันนี้ตามสะดวกเลยค่ะ ถ้าบางคนเขาเก่งไงเขาเล่นโซน10ตังค์เป็นนะแล้วก็แบบหาจังหวะเข้าออกเพราะเขาดูทุกวันอันนี้ก็แล้วแต่จังหวะเลยเพียงแต่ว่าเขาเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณนี้ค่ะก็พอลงมา4.40 บาทรับขึ้นไป4.50 บาทขายอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้แนะนำนะอันนี้แล้วแต่เขานะค่ะอันนี้แล้วแต่นี่แต่พี่กอล์ฟให้กรอบเอาไว้ว่าตอนนี้มันเคลื่อนไหวอยู่ประมาณนี้นะถ้าคุณไวคุณผู้ชมไวก็ลองดูก็ได้ลองเสี่ยงดูก็ได้แต่ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าดีกว่านะคะKKP ธนาคารเกียรตินาคินต้นทุน73 บาทตอนนี้67 บาทลงลึกลงตรงนั้นพอดีคือไม่แน่ใจไปรับวันสุดท้ายก่อนที่จะเปิดแก๊ปลงมาน่าจะจริงๆแล้วตัว KKP เนี่ยพอหลังจากคือหุ้นกลุ่มธนาคารโดยภาพใหญ่ๆแล้วมันเหมือนกันก็คือว่าอ่อนตัวหลังจากประกาศประกอบการแล้วก็อีกแบบนึงก็คือว่าพอหลังจาก XD อันนี้หลัง XD เลยค่ะทีนี้พออ่อนตัวลงมาปั๊บเนี่ยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความคาดหมายผลประกอบการไตรมาสที่2จากเรื่องของค่าฟรีเบสนะคะแล้วก็ตัวของ IFRS 9จริงๆไอ้ตัว IFRS 9เนี่ยนักวิเคราะห์พื้นฐานจริงๆรู้มาก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวของธนาคารโดยหลักใหญ่ๆแล้วเนี่ยธนาคารเองเขาก็รู้ประเด็นที่เขาจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วทีนี้ในกรณีของตรงนี้เนี่ยวันนี้ KKP เองอาจจะมีรีบาวนะคะทีนี้การรีบาวก็ขอไปดูภาพใหญ่ก่อนแล้วกันเพราะภาพเล็กๆเขาอ่อนแรงแล้วอ่ะกรอบรีบาวจะอยู่ประมาณสักใกล้เนี้ยช่วงนี้เป็นช่วงของกรอบรีบาวนะคะก็จะอยู่ประมาณสักใกล้ๆ60
66นะคะแล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบประมาณ72ค่ะที่เป็นกรอบใหญ่ๆนะคะนี่เป็นภาพรายสัปดาห์นะดังนั้นถ้าหลุดกรอบ66เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยสวยถ้าเป็นภาพรายสัปดาห์นะคะค่ะค่ะถ้างั้นต้นทุน73ทำยังไงดีคะก็ถ้ามีรีบาวนะคะรีบาวขึ้นไปจะพอใกล้ๆทุนน่ะ72ถึง73ค่ะก็ออกตัวก่อนได้ค่ะเพราะว่าถ้าหลุด62มันก็อาจจะมีกรอบประมาณซักใกล้ๆอีกอย่างน้อยก็มี60แล้วก็มี58อะค่ะถ้างั้นคือถ้าเกิดหลุด62คือสมมุติถ้าเกิดมันไม่รีบาวสมมุติเราก็ต้องตั้งเอาไว้62ห้ามหลุดด้วยใช่ไหมคะพี่ทีนี้พี่ก็อยากให้เขากลับคนที่ถามมาเนี่ยลองกลับไปดูว่าวัตถุประสงค์ที่ตอนนั้นเราซื้อหุ้นเราซื้อหุ้นเพราะอะไรเออจริงๆเราซื้อหุ้นเพราะเราอยากรับปันผลแล้วระดับราคาเนี้ยเราได้ปันผลไปแล้วหรือยังได้แล้วค่ะนะคะได้แล้วถ้าได้แล้วก็หมายความว่าตัวที่เราซื้อตอนนั้นเราซื้อต้องการถือยาวเพื่อรับปันผลค่ะนะคะดังนั้นตรงจุดเนี้ยแต่ทีนี้ถ้าเวลาหุ้นมันเรามาใช้ตรงการเทรดดิ้งในช่วงกราฟช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยต้องมีจุดสต็อปลอสอ่ะเพราะมันถ้าหลุด66ก็มีประมาณ 2-4 บาทข้างล่าง 2-6 บาทข้างล่างค่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าวันที่คุณผู้ชมท่านนี้ซื้อน่ะน่าจะรับปันผลเพราะว่าวันที่2เนี่ยมันเป็นวันขึ้น XD แปลว่าได้รับปันผลไปแล้วเพราะระดับราคา73เนี่ยอยู่ก่อนหน้าวันที่2แสดงว่าไปซื้อใกล้ๆวันปันผลใช่ไหมใช่ใช่หลักการเลยนะคะห้ามซื้อหุ้นใกล้วันปันผลเด็ดขาดแต่ว่าคาดว่าเขาจะเอาปันผลหรือเปล่าเพราะเขาถึงไปซื้ออย่างนั้นน่ะไม่แน่ใจคือตอนนี้เวลาการซื้อหุ้นเนี่ยถ้าเราซื้อใกล้วันปันผลเนี่ยเราจะมีความเสี่ยงทางด้านของระดับราคาใช่แต่จริงๆแล้วตอนที่เขาซื้อ70กว่าบาทนี่ก็ซื้อวันที่ถอยลงมาแล้วเนอะ73ค่ะ73ก็ถอยลงมาอยู่วันก่อน XD อ่ะพี่ก็คือซื้อได้ปันผลมาแล้วล่ะแล้วก็แต่ว่าเพียงแต่ว่าระดับราคามันก็ลงต่อพอหลังจากปันผลนะคะมันก็ได้2แบบนะถ้าเชิงพื้นฐานตัว KGP ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเสียอะไรถ้าเกิดมองในแง่พื้นฐานสมมุติว่าเขาได้ปันผลไปแล้วล่ะแล้วก็ซื้อเพื่อรับปันผลถ้ามองในแง่พื้นฐานยังถือต่อได้ไหมคะเพราะตอนนี้มันลงมา66เลยคือถ้าแน่ในแง่ของการพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์พื้นฐานเนี่ยเขาจะบอกว่า KKP อ่ะที่ระดับเหนือ70เวลาเขาอยู่ใกล้ๆ80กว่าปอมก็จะเห็นนักวิเคราะห์พื้นฐานเริ่มบอกว่าแพงไปละสำหรับ KKP นะคะแล้วก็แต่ว่าปันผลเขาก็ยังอยู่ให้ยิวเปอร์เซ็นต์ยิวเขาค่อนข้างดีเปอร์เซ็นต์ของอัตราผลตอบแทนเงินปันผลน่ะทีนี้ณตอนนี้ถ้าเกิดถอยลงมาก็เป็นโอกาสของการสำหรับคนในกรอบระยะกลางจริงแต่ว่าเรายังไม่ได้บอกว่าเราจะรับเร็วๆนะเดี๋ยวเราดูเขาพักตัวแล้วเดี๋ยวค่อยตั้งรับโอเคค่ะEA ยังไม่มีตอนนี้35บาท EA เนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นหุ้นที่พักตัวลงมามันพักตัวลงมาหนักมากจาก60เอาแบบไม่ต้องจุดสูงสุดนะคะแต่อยู่ในกรอบประมาณนี้68ลงมาหา36อ่ะค่ะก็ลงมาเกือบครึ่งนึงนะทีนี้เนี่ยพอการลงมาเนี้ยมันจะเล่นกรอบไซด์เวย์ละอยู่ประมาณใกล้ๆ32ถึงประมาณ36อ่ะค่ะค่ะทีนี้นี่พี่ก็ดูกรอบรายสัปดาห์ให้แล้วนะคะ32ถึง36ทีนี้ก็จะแกว่งกรอบอยู่ประมาณนี้ก่อนคนที่จะเล่นระยะสั้นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าก็อาจจะพอตั้งรับเล่นรีบาวได้บ้างก็อยู่ประมาณ36ถึง3ตอนนี้อยู่35ก็มีแนวต้านอยู่ประมาณ36และอีกทีก็คือ38อ่ะค่ะก็อาจจะมีเล่นคือเขาเรียกว่าเป็นหุ้นต่ำแต่ว่าอาจจะเล่นแค่ลุ้นรีบาวก่อนค่ะโอเคห้ามหลุด32ด้วยหรือเปล่าแต่พื้นฐานที่ลองดูข้อมูลเขาก็จะมีน้ำหนักว่าไอ้เรื่องของแบตเตอรี่มันยังไม่ได้แอดดิ้งเข้าไปในเรื่องของมูลค่าเชิงพื้นฐานณปัจจุบันเนี่ยจะมาจากไอ้ตัวของเขาเรียกว่าการรับค่าไฟตรงนี้มากกว่าค่ะตอนนี้เซตเนี่ยติดลบไป7จุดแล้วนะเนี่ยAAV 6บาท26เป็นต้นทุนตอนนี้5บาท80ก็จะเคลื่อนไหวไซด์เวย์นะคะเมื่อวานพักตัวลงมาวันนี้ยังพักต่อแล้วก็ยังมีโอกาสพักต่อได้ถึงประมาณสักใกล้ๆ5.77 กลางๆอ่ะค่ะ 5.75 5.74 โดยประมาณ
แล้วก็ถ้าไม่ได้หลุด 5.74 ก็จะเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ 5.74 ถึงประมาณใกล้ๆ6บาท6บาทน่าจะเป็นแนวต้านใหญ่เลยนะคะถ้างั้นต้นทุน6บาท26พอใกล้ๆแนวต้านก็หมายความว่าที่6บาทก็อาจจะได้ขายก่อนลองดูว่ามันผ่านไหมถ้ามันผ่านได้ถือข้ามได้ใช่ไหมคะพี่ก็ว่าน่าจะยังไม่ผ่านนะคะโอ้ถ้างั้นก็6บาทนะคะถ้าพี่ก๊อฟบอกถ้าปกติพี่ก๊อฟก็จะมีเผื่อไว้ให้แต่วันแต่ครั้งนี้ AAV บอกว่าไม่น่าจะผ่านโอเคคือเขาก็ผ่านไปเขาพยายามเล่นเก็งกำไรในกรอบวันไปบ้างเหมือนกันนะแต่พอกรอบวันแล้วถึงไม่ได้เพราะว่าภาพรายสัปดาห์ก็ติดอยู่เหมือนกันนะคะติดหมดเลยบ้านปูต้นทุน19.70โอ้นี่ลงมาทุกวันแล้วนะเนี่ยบ้านปูนี่เป็นหุ้นที่พี่ก๊อฟว่าเล่นยากมากทำไมถึงว่ายากมากเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าโลกเสมือนไปดูหนังของสตีเวนสปีเบิร์กไหมคะคือที่แบบเขาเรียกมีการเล่นเกมกันอ่ะมันจะมีโลกจริงกับโลกเสมือนอยู่ก็คือว่าอันนี้ในความคิดส่วนตัวนะคะเพราะบ้านปูเนี่ยคนจะซื้อขายบล็อกเทรดกันเยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาพอตลาดระดับตลาดทันผวนหุ้นบ้านปูก็เป็นหุ้นในกลุ่มน่าจะเป็นเซ็ต50นะคะที่มีความผันผวนตามเขาเรียกว่าเบต้าเนี่ยมันไปทางเดียวกับตลาดคือเบต้ามากกว่านี้ดังนั้นเนี่ยเวลาตลาดผันผวนตัวหุ้นก็จะผันผวนไปในทิศทางเดียวกับตลาดแล้วพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยคนที่ซื้อขายที่เขาเรียกว่าบล็อกเทรดคือปริมาณเยอะๆเนี่ยมันจะมีการแกว่งตัวของหุ้นมากกว่าดังนั้นเนี่ยตัวหุ้นที่มีลักษณะเนี้ยจะมีลักษณะของการแกว่งตัวที่ค่อนข้างจะบางทีเราก็บอกไอ้ข่าวก็ไม่ได้มีอะไรแต่มันแกว่งตัวแบบคือเยอะมากเลยอะนะคะก็ภาพก็จะประมาณนั้นณตอนนี้เนี่ยตัวบ้านปูกับใช้ภาพอะไรอยู่ขอดูภาพรายวันแป๊บนึงค่ะตอนนี้19.60ตอนนี้อยู่19.60ก็200วันเลยลงมา4วันแล้วนะคะทีนี้ในการลงมา4วันเนี่ยมันอาจจะมันเผอิญว่าตอนที่ขยับขึ้นไปในรอบ 2-3 วันก่อนเนี่ยมันมีแกปอยู่ที่ประมาณ19.2ถึง19.6 19.8 อ่ะดังนั้นมันไม่ควรหลุดอะค่ะถ้าหลุดอีกทีก็ลงมาหา 19.2 อีกครั้งหนึ่งนะคะคือตอนนี้ต้นทุนเขา 19.7 ควรจะรีบออกก่อนไหมคะพี่ก็ว่าไม่เสียหายอะไรออกก่อนจะดีค่ะแต่นี่ถ้าเป็นส่วนตัวนะเพราะว่าเรารู้ว่าบ้านปูเนี่ยเวลาเหวี่ยงเนี่ยเหวี่ยงเร็วมากเลยค่ะก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะแต่พี่ก๊อฟมองว่าน่าจะออกก่อนก็ดีเนาะเพราะว่ามันก็คือเราอยู่ใกล้ทุนอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีระดับ 19.8 ให้เราได้ขายไหมอย่างนี้ลองดูนะคะIBL ยังไม่มียังไม่เข้าโอเคเพราะว่า หุ้น IVL เป็นหุ้นที่โดดเด่นมาประมาณ2สัปดาห์แล้วค่ะค่ะแล้วก็การที่โดดเด่นเนี่ยมาจากประเด็นเรื่องผลประกอบการถูกคาดหมายจากไตรมาสที่1จะไปไตรมาสที่2เนี่ยด้วยตัวส่วนต่างของระดับราคาของผลิตภัณฑ์ที่ดีมาจากเรื่องระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกนะทีนี้เนี่ยเก็งกำไรขึ้นไปถึง63แล้วเริ่มพักตัวกรอบของเมื่อวานปิดวันนี้อยู่ที่59สลึงมันมีแนวโน้มได้ถึงประมาณ58อะค่ะแล้วก็เกวียงก็อยู่ประมาณ58ถึง60ไม่เกิน61บาทก่อนนะคะค่ะโอเค58ถึง60ไม่เกิน61K-Man C-Man เนี่ย C แล้วก็ Manคุณผู้ชมถามว่าทำไม PE สูงจังยังไม่มีของจะตอบยังไงดีพี่พี่ก็ไม่ได้ดู PE ไว้นะคะแต่ถ้าถามว่าเป็นยังไงถ้าถามว่า PE ทำไมสูงจังพอดีต้องไปดูว่าตัว PE ของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับในเซกเตอร์แล้วเนี่ยคือต้องไปดูหุ้นในที่ธุรกิจใกล้ๆกันน่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ปกติแล้วการที่มี PE สูงเนี่ยปกติแล้วหุ้นมักจะต้องมีการวิ่งในเชิงของการมักจะต้องเป็นหุ้นอัพเทรนด์น่ะเพราะว่า PE ที่สูงมันมาจากความคาดหมายเรื่องของผลประกอบการเรื่องของ earning เรื่องของอะไรต่างๆแล้วก็ทำให้ตัวระดับหุ้นมันก็ปรับขึ้นไปด้วยนะคะทีนี้นะตอนนี้ถ้าเป็นดูเฉพาะเอากราฟก่อนแล้วกันนะคะถ้าพี่ก๊อฟดูตามกราฟเนี่ยตัวซีแมนเนี่ยอยู่ที่3.92 บาทรีบาวกลับมาในรอบ 2-3 วันโดยเทรนอาจจะมีรีบาวกลับได้ต่อนะคะแต่ว่าเขาเพิ่งเข้ามาไม่นานดังนั้นเนี่ยตัวการรีบาวกลับก็จะมีอีกทีประมาณ4บาทนะคะแนวต้านนะแล้วก็มียอดอีกครั้งนึงคือประมาณ4บาท10ตังค์อะค่ะค่ะตัวแนวต้านใหญ่อยู่ประมาณ4.20 บาทควรรับไหมคะ
เป็นเทรดดิ้งถ้าเป็นคือถ้าถามตามกราฟก็เป็นแนวโน้มของการรีบาวกลับอยากรับไหมมันก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปได้ถึงประมาณ4.20 บาทไหมอะค่ะค่ะก็แล้วแต่รับความเสี่ยงเองแล้วแต่พิจารณานะคะค่ะแต่ว่าเทรนระยะสั้นๆดูมีแนวโน้มของการเก็งกำไรได้ค่ะค่ะปตท.อามาอีกท่านหนึ่งปตท.ท่านนี้ต้นทุน57.50 บาทเมื่อกี้55.75 บาทอ๋อตอนนี้57.50 บาทมันสูงกว่าตรงนี้พี่ก็นะปตท.ปตท.อันนี้อีกท่านหนึ่งต้นทุน57.50 บาทค่ะท่านนี้ทุนสูงอยู่คือไม่ให้หลุด55ค่ะโอเคห้ามหลุดถ้าหลุด55ก็ถึงเงินสดเพิ่มทีนี้ก็จะเกวี่ยงอยู่ประมาณ55ถึงประมาณ58ค่ะ58โอเค BCH ค่ะต้นทุน17.20 บาทตอนนี้16.60 บาทลงทุกวันเลยเอางี้ใครที่ถือหุ้นในกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นแรงๆก่อนหน้านี้นะคะเวลาพักตัวมันจะมีการถอยและหลุดกรอบเนี่ยต้องถึงเงินสดเพิ่มไว้เสมอที่หุ้นกลุ่มของโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นหุ้นที่อยู่ในโซนของที่ก็ไม่รู้นะว่า BCH เนี่ย PE สูงไหมแต่ว่าก็ดูรายเซกเตอร์เนี่ย PE ของรายเซกเตอร์กลุ่มนี้จะเป็น PE ที่สูงอยู่แล้วปกติจะมี PE เกินกว่า30เท่าขึ้นไปอยู่แล้วนะคะซึ่งก็มาจากความคาดหมายเรื่องของผลประกอบการแล้วก็เรื่องของเทรนด์อุตสาหกรรมทีนี้นะตัวของ BCH ตอนนี้อยู่ประมาณ16.60 บาทเริ่มหลุดแนวรับอีกระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะโดยเทรนด์มีน้ำหนักลงมาหาประมาณ16.20 บาทโดยประมาณแล้วก็15.90 บาทเป็นแนวรับใหญ่ค่ะแล้วก็ปกติก็ถ้าลงมาหา15.90 บาทแนวรับใหญ่ครั้งแรกๆไม่ควรหลุดนะมันก็รีบาวด์อยู่ดีแต่ณตอนนี้คือ16.60 บาทก็เป็นวันนี้เดี๋ยวดูจุดปิดถ้าเขายืนเหนือ16.80 บาทได้ก็จะหวังลุ้นรีบาวจาก 16.8 ไปหา 17 ถึง 17.4 นะคะแต่ถ้ายืน 16.8 ไม่ได้ก็แล้วก็ลงมาเนี่ยอันนั้นมีโอกาสพักตัวได้อีกนะคะแต่ดูแล้วมันลากลงมาเลยอ่ะพี่กอล์ฟแต่เทรนด์แล้วมันก็มีแนวโน้มว่ามันจะอยู่ในช่วงของการอ่อนแรงอย่างน้อยก็อาจจะลงมาหาถ้าวันนี้ปิดที่เหนือ16บาท50 16.60 บาทไม่ได้นะคะก็ได้ถึงประมาณ 16.2 มาถึง 15.9 อ่ะค่ะแต่ไม่ได้ลงมาทีเดียวนะจริงๆแล้วหุ้นลงเนี่ยจริงๆบางทีเนี่ยหุ้นลงทีเดียวแล้วรีบาวเลยค่ะถ้าคนเทรดดิ้งอาจจะชอบมากกว่าหุ้นค่อยๆถอยลงนะถ้าหุ้นค่อยๆถอยลงเนี่ยมันยากไงมันไม่รู้ว่าจะลงไปอีกถึงเมื่อไหร่ใช่มันทำให้เราตัดสินใจยากทีนี้ต้นทุน 17.2 ก็เอาไปว่าถ้ามีรีบาวกลับได้ใกล้ๆทุน 17.1 ก็ออกต่อแล้วกันค่ะกันกุลยังไม่มีตอนนี้2.98 บาทติดแนวต้านพอดีที่ประมาณใกล้ๆ2.98 บาทเนี่ยค่ะถึง3 บาทถ้าขึ้นไปยืน3 บาทได้วันนี้นะคะก็อาจจะมีรีบาวกลับได้อีกประมาณ10-20 ตังค์ด้านบนไปหา3.10-3.20 บาทค่ะค่ะถ้างั้นยังไม่มีรอลุ้นให้ยืน3บาทดีกว่าไหมถ้าปิด3บาทได้พรุ่งนี้ก็ลุ้น10ตังค์กับ20ตังค์ข้างบนค่ะแต่มันก็3บาทมาหลายวันแล้วนะเนี่ยพี่กอล์ฟปิดใช่ไหมจุดปิดใช่ไหมใช่ก็ลุ้นดูเพราะว่าลองดูก่อนแต่ถ้าเขาไม่ได้ก็ต้องพักตัวค่ะเอาเป็นว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงค่ะสิริแสนสิริยังไม่มีกำลังจะแซวฟอร์มอยู่พอดีเลยว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงแม้กระทั่งแรกอัตราแลกเปลี่ยนก็ใช่สิเราก็นั่งอยู่กับมันทุกวันนะนี่เมื่อกี้คุณผู้ชมท่านหนึ่งคุณนฤทธิ์ส่งแคปรูปมาให้เลยพร้อมกราฟพร้อมมีเส้นอะไรนะmoving average มาให้พร้อมเลยให้ไปดูเองเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าช่วยกันทำมาหากินช่วยกันทำมาหากินเอาสิริก่อนนะคะสิริพี่ก็คาดว่าเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องผลประกอบการเหมือนกันนะเพราะว่ามีรีบาวกลับขึ้นไปที่บาท 75แล้วก็หลังจากนั้นก็พักตัวลงมาก็มีโอกาสลงมาหาที่ประมาณ1.68 บาทค่ะค่ะนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้หลุด 1.68 ก็จะเคลื่อนไหวประมาณ 1.68 ถึงประมาณ 1.75 เริ่มเห็นนักวิเคราะห์เขาให้น้ำหนักว่าหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยสิริเองไม่ได้ถูกคาดหวังเรื่องผลประกอบการมากนักนะคะ
ก็จะไปคาดหวังที่ตัวอื่นมากหน่อยอย่างเช่นพวก SC Asset อะไรพวกนี้ค่ะอืมอ่ะโอเคอ่ะ EPG เนี่ยพยายามเร่งนะใกล้จะหมดเวลาละ EPG ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 7.65 ก็ติดแนวต้านอยู่ประมาณใกล้8บาทก่อนนะคะแล้วก็ถ้าไม่ผ่านแนวต้านนี้ก็จะอยู่ประมาณสักใกล้ๆ6.8เอากว้างหน่อยนะ6.80ถึงประมาณ8บาทค่ะอือฮึก็เดี๋ยวรอจังหวะเข้าแล้วกันนะคะคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยรีบาวกลับมาแล้ว เริ่มชนแนวต้าน8บาทแต่ถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวจะพักตัวลงมาก่อนค่ะค่ะขออีกสักตัวนึงกอล์ฟที่พี่กอล์ฟคุยไปตั้งแต่ต้นรายการแต่ท่านนี้มีต้นทุนอยู่ที่72.37 บาทก็ตอนตัวนี้ของกอล์ฟเนี่ยเป็นการรีบาวกลับแล้วก็รีบาวกลับแล้วเริ่มถอยตัวลงมาโอกาสน่าจะมีโอกาสพักตัวได้นะคะแต่ว่าถ้ากรอบก็จะอยู่ที่ประมาณสัก68-72ค่ะก็ลองดูแล้วกันค่ะว่า68เขาไม่ควรให้หลุด68นะเพราะหลุด68เดี๋ยวจะลงไปหาไปข้างล่างอีกครั้งนึงอะค่ะค่ะค่ะโอเคหมดเวลาดูเซตกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ขยับขึ้นเขาเรียกนะลดช่วงลบขึ้นมาแล้วนะคะติดลบไปประมาณ2จุดนะคะตอนนี้ 1,757.95 จุดติดลบไป 2.30 จุดหรือว่า 0.13% นะคะค่ะโอเคเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาภพรมรัตนานะคะที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะพี่กอล์ฟค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วแหมวันนี้ลุ้นมากเลยจะลงไม่ลงหรือยังไงนะเดี๋ยวช่วงบ่ายยังมีอีกรอบนึงนะคะเราต้องไปลุ้นกับช่วงบ่ายครั้งนึงก็ขออย่าให้ลงเยอะเลยนะเงินอย่าไหลออกเยอะเลยขอแค่นี้นะแหมจริงๆเลยพลาดเลยเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะ 9:29 จนถึง 10:40 ค่ะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ